สำหรับจังหวัดชุมพรเองนะครับถ้าเราเห็นสภาพรวมนะภาพรวมของจังหวัดเนี่ยมีลำน้ำหลายสาขาท่าแซะรับล่อรวมเป็นท่าตะเภาอันนี้คือเขตของตัวเมืองต้นน้ำอยู่ที่บางสะพานน้อยนะครับลงมาจะเป็นคลองชุมพรนะครับคลองสวีคลองตะโกหลังสวนละแมในส่วนที่จุดที่วิกฤตนะครับที่มีน้ำท่วมซากเนี่ยทางกรมชลประทานได้บูรณาการจังหวัดและองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้เอาเครื่องผักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเนี่ยไปติดตั้งไว้นะครับสำหรับผมจะพูดถึงเรื่องในส่วนของท้ายเมืองมาก่อนนะครับเครื่องผักดันน้ำเนี่ยเราเตรียมไว้นะครับได้จากกรุงเทพมาทั้งหมด32ชุดด้วยกันนะครับเครื่องสูบน้ำนะครับอีก51เครื่องพร้อมรถขุดนะครับ4ชุดด้วยกันเพื่ออะไรครับเปิดทางน้ำทั้งหมดนะครับตัวนี้ในส่วนของตัวเมืองเองนะครับเมื่อตอนเที่ยงเราไปดูข้างล่างมาแล้วตรงนี้เราเตรียมการไว้เรียบร้อยตั้งแต่นะครับคลองหลังสวนนะครับคลองตะโกคลองชุมพรเราเตรียมเรียบร้อยแล้วมาส่วนในตอนเหนือนะครับในส่วนของชุมชนเมืองเองเทศบาลเมืองเนี่ยถ้าพูดถึงเทศบาลเมืองเองนะครับถ้าน้อมย้อนกลับไปนะครับเรามีโครงการป้องกันบรรเทาทุกข์ภัยอันเนื่องมาจากพระมริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะครับพระองค์ได้พระราชทานโครงการนี้มาเนี่ยทำให้ตัวเมืองชุมพรของเรานะครับปลอดภัยจากน้ำท่วมมาแล้ว19ปีถึง20ปีตรงนี้นะครับพระสุนิกรขององค์ท่านได้ลึกถึงพระองค์ตลอดตรงนี้ผมสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้ว่าตัวจังหวัดชุมพรเองตัวเมืองชุมพรเองนะครับอย่างไรปลอดภัยน้ำท่วมแน่นอนเนื่องจากมีระบบนะครับระบบระบายน้ำนะครับจากนะครับคลองท่าแซะรับล่อเนี่ยจะมีคลองหัววังพนังตักนะครับเราจะตัดน้ำเข้ามาเก็บไว้ที่คลองหัวพนังตักส่วนหนึ่งก็คือที่คลองละมุจะตัดยอดน้ำเหมือนกันมาที่แก้มลิงหนองใหญ่นะครับซึ่งเป็นโครงการมรินะครับส่วนตรงนี้นะครับมีตัดน้ำออกมาและน้ำที่ผ่านจากคลองตะเภานะครับมาที่ตัวเมืองจะไม่เกิน350ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีตรงนี้นะครับมีการบริการมีการพร่องน้ำไว้แล้วนะครับพร่องน้ำในระบบของโครงการป้องกันทุกภัยเนี่ยเหลือประมาณ 40% นะครับถ้าน้ำหลากมาฝนตกมานะครับเราสามารถบริหารจัดการได้ตรงนี้นะครับแต่ละประตูมีการควบคุมหมดเครื่องผักดันน้ำเครื่องสูบน้ำพร้อมจะเข้าไปติดตั้งนะครับไม่เกิน3ชั่วโมงตรงนี้นะครับอันนี้ยืนยันกับพี่น้องประชาชนชาวชุมพรได้อย่างไรในความห่วงใยของรัฐบาลเองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ลงมาพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนะครับวันเสาร์นะครับวันศุกร์นะครับมีการประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดประกอบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพลเอกชัดชัยสาริกัญญะเองมีความเป็นห่วงใยนะครับท่านได้ใช้แผนยุทธศาสตร์บริหารการน้ำนะครับมาบริหารจัดการน้ำนะครับมีการพร่องมีการหน่วงมีการเร่งระบายในตัวเมืองชุมพรท่านเองนะครับกรมชลประทานโดยเฉพาะท่านทิพดีนะครับท่านดร.สมเกียรติประจำวงศ์ได้เน้นย้ำทางผอ.โครงการชลประทานทุกจังหวัดในเขตภาคใต้นะครับให้บริหารจัดการโดยการใช้นะครับเครื่องมือที่มีอยู่คือระบบชลประทานประตูสำคัญคือการบริการร่วมกับทางจังหวัดนะครับทางองค์กรปกครองท้องถิ่นและทางหน่วยทหารครับ